เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถูนสร้างของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกอย่าถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้มีความรู้สึกว่านั่งสบายสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นไม่มีอวัยวะภายในเลยเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆนะคราวนี้เราก็น้อมใจของเราแล้วนะไม่หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง
จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดติดจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งอยู่ประมาณกลางท้องเราเหนือจุดตัดเนี่ยขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเวลามาเกิดกายละเอียดเราจะเข้าปากช่องจมูกของบิดาแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็ไปตั้งมันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของบิดาพอถูกส่วนก็ดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วก็เคลื่อนจากบิดาจากฐานที่7ไปออกทางปากช่องจมูกเข้าไปสู่มารดาแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของมารดาธาตุหยาบก็ห่อหุ้มแล้วก็หล่อเลี้ยงด้วยธาตุของมารดานี่เรียกว่าเรามาเกิดเวลาไปเกิดก็หรือตายนั่นแหละไปเกิดใหม่ก็จะต้องเริ่มต้นที่ฐานที่7ตรงนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐานต่างๆไปฐานที่6ที่ระดับสะดือฐานที่5ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่4ที่เพดานปากที่อาหารสำลักฐานที่3ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่2ก็ที่หัวตาฐานที่1ก็ออกทางปากช่องจมูกไปแสวงหาที่เกิดใหม่ไม่ว่าจะตายแบบไหนก็ตามก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับหลับก็ตรงนี้ใจจะมาอยู่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้ที่ฐานที่7นอกจากนี้ฐานที่7นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้คือใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะต้องไปเกิดมาเกิดก็ต้องเดินนอกออกไปจากฐานที่7 6 5 4 3 2 1แต่ถ้าจะไม่ไปเกิดแบบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะต้องเดินในเข้าไปคำว่าเดินในเข้าไปก็คือใจจะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ฐานที่7ใจที่คิดแบบไปแบบมาจะต้องมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งอยู่ตรงนี้นะพอถูกส่วนก็จะตกศูนย์ไปที่ฐานที่6แล้วก็จะไปยกดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆต
โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่นอกเหนือจากเส้นทางสายกลางภายนอกจะเป็นดวงใสๆอย่างเนี้ยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมรอบตัวแต่ว่าใสเกินใสอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าใสเหมือนเพชรบ้างใสเกินใสใดๆทั้งสิ้นที่มีอยู่ในโลกนี้บ้างแล้วแต่ความละเอียดขนาดก็ของปฐมมรรคหรือธรรมานุปัสสนาสีประธานอย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่เหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีจะใสบริสุทธิ์นั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานถ้าปฏิบัติธรรมคือเจริญสมาธิภาวนายังเข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้ไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ถูกแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจะโดยวิธีการใดก็ตามเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วนะก็จะต้องเข้าถึงปฐมมรรคดังกล่าวนี้แหละและจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้เพราะได้เข้าถึงจุดเริ่มต้นคือปฐมมรรคซึ่งจะเป็นดวงใสๆอยู่ภายในตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงเนี่ยความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณมาพร้อมกับความบริสุทธิ์จิตจะตั้งมั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งปวงจิตจะตั้งมั่นทีเดียวนิ่งแน่นมีความสุขมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจะต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้ก็เพื่อให้เข้าถึงปฐมมรรคแต่เราจะต้องการไม่เกิดอีกต้องทำอย่างนี้จะไปสวดอ้อนวอนใครก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อจะไม่เกิดมันเป็นไปไม่ได้จะไม่เกิดมีเพียงประการเดียวเมื่อเราเบื่อหน่ายความทุกข์ของชีวิตก็คือต้องช่วยตัวเราเองแต่การทำใจหยุดนิ่งดังกล่าวนี่แหละใครจะทำแทนกันไม่ได้เมื่อได้เข้าถึงปฐมมรรคอย่างนี้แล้วเราก็มั่นใจได้ว่าเราไปสู่อายตนะนิพพานได้แน่เหมือนพระบรมศาสดาของเราที่ได้ตรัสรู้ธรรม
ท่านก็เริ่มต้นอย่างนี้แหละใจหยุดนิ่งอยู่ที่ดวงใสๆที่ใต้ต้นโพธิ์โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์เมื่อท่านผ่านขั้นตอนของการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีอยู่ในยุคนั้นไม่ว่าจะบำเพ็ญทุกขกริยาก็ดีหรือประกอบตนให้พัวพันไปที่กามสุขก็ดีก็ผ่านมาทั้งหมดผ่านมากระทั่งการเจริญสมาธิได้สมาบัติ8แต่ก็เป็นรูปฌานกับรูปฌานของฤาษีภายนอกก็ยังไม่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์จึงทิ้งทุกอย่างหมดแล้วก็เริ่มหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยระลึกนึกถึงย้อนหลังเมื่อพระองค์อายุได้7 พรรษานะใต้ต้นว่าในวันแรกนาขวัญได้ทำใจหยุดนิ่งและก็เข้าถึงปฐมมรรคความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นพระองค์ไม่มีวันลืมเลือนเลยเพราะฉะนั้นก่อนนึกย้อนหลังวันหน้าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องเพราะจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนเลยแล้วในสุดก็หยุดในหยุดต่อไปหยุดนิ่งไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้และก็ปล่อยชีวิตแล้วด้วยวันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังจังมันถ้าไม่พ้นทุกข์ก็จะไม่ลุกจากที่แล้วก็หยุดนิ่งเรื่อยไปเลยเนี่ยไปตามลำดับใจก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในปฐมมรรคก็ไปเห็นผังของชีวิตซึ่งมีมาอยู่ดั้งเดิมเป็นของมันอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ไม่รู้ว่ามีท่านก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดในกลางปฐมมรรคท่านก็เข้าถึงดวงศีลหยุดในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิหยุดในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะคือดวงธรรมต่างๆที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันจะผุดผ่านเกิดขึ้นมาตรงกลางของดวงเดิมนั่นแหละเหมือนจุดศูนย์กลางดวงขยายออกมาเป็นดวงซ้อนๆกันเป็นดวงธรรมต่างๆซ้อนกันอยู่ภายในเป็นเครื่องกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากภาวะยากกิเลสหยาบอายไปถึงกายที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆทำทั้งหมด1 ชุดก็6 ดวงนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายซึ่งมีทั้งหมด18 กายซ้อนกันอยู่ภายในเรียกว่ากายในกายให้ตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆกายแรกคือกายมนุษย์หยาบกายที่สองคือกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนตัวเรานี่แหละท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายบางทีก็เรียกว่ากายฝันบางทีก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดหน้าเหมือนตัวเราเป็นแต่เพียงอยู่ในวัยเจริญกว่าสดใสจะนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิเนี่ย
ทำสมาธิอยู่ภายในในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์ซ่อนอยู่เป็นกายที่โตขึ้นไปเรื่อยๆกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับมีทั้งกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดซ่อนอยู่ในกายทิพย์ก็มีเครื่องประดับที่ปราณีตติดตัวละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆกายอรูปพรหมหยาบละเอียดก็ซ่อนอยู่ในกายรูปพรหมหยาบละเอียดมีเครื่องประดับที่ปราณีตและสวยงามมากในกลางกายอรูปพรหมหยาบละเอียดก็จะเข้าถึงพระธรรมกายถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยเป็นกายที่สวยงามกว่ากายอรูปพรหมสวยงามกว่ากายพรหมหรือกายทิพย์มนุษย์ต่างๆเพราะประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัดตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษกายธรรมโคตรภูคือเป็นกายผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันแล้วก็รู้ได้รอบตัวโดยญาณทัศนะในกลางกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายธรรมโสดาบันน่าจะ5วาสูง5วาลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความใสที่บริสุทธิ์พอหลุดพ้นจากกิเลสเพิ่มขึ้นกายก็ขยายใหญ่ขึ้น5วาสูง5วาในกลางกายธรรมโสดาบันก็จะมีกายธรรมพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วารูปร่างเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเพราะละกิเลสได้มากขึ้นในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีก็มีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาหน้าตาเหมือนกันลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความใสที่ละกิเลสได้เพิ่มขึ้นในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหยาบละเอียดหน้าตาลักษณะเหมือนกันกับกายธรรมต่างๆจะต่างกันแต่ขนาดและความใสบริสุทธิ์เพราะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะกายธรรมราตผลหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตกายทั้งหมดจะซ่อนกันอยู่ภายในมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกในสรรพสัตว์ทั้งปวงไอเทวดาพรหมรูปพรหมมีหมดแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นมีมนุษย์ที่ไหนก็มีพระธรรมกายที่นั่นเป็นพระรัตนตรัยที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของตัวเราหรือชาวโลกของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดทีเดียวพระพุทธศาสนาเริ่มต้นที่กายธรรมนี่แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปแต่เขาถึงก็เรียกว่าเขาถึงไตรสรณาคมที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่า
บรรลุธรรมาภิสมัยได้เขาถึงไตรสรณคมเท่านั้นเท่านี้คนเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นเท่านี้ก็หมายเอาการเข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละแล้วก็ละกิเลสสังโยชน์ได้ไปตามลำดับพุทธศาสนาเริ่มตรงนี้จากกายธรรมเริ่มตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้เข้าถึงอย่างนี้ไปตามลำดับถึงกายธรรมในวันนี้วันวิสาขบูชาตั้งแต่ปฐมยามได้เข้าถึงกายธรรมโสดาบันนะแล้วก็วิชาก็เกิดขึ้นก็ตั้งยามสองยามสามก็เข้าไปถึงกายธรรมอรหัตนี่แหละยามสุดท้ายหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะท่านเห็นด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายและญาณทัศนะเห็นการถอดเป็นชั้นๆก็ตั้งถึงกายธรรมอรหัตผลก็ได้ดับขันธ์ทั้งหลายได้หมดขันธ์ที่มีกิเลสห่อหุ้มแล้วหลุดหมดเลยเหลือเพียงกายธรรมอรหัตผลกับกายมนุษย์หยาบเท่านั้นนอกนั้นดับไปหมดเมื่อทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทด้วยกายธรรมอรหัตผลก็หลุดพ้นไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใครถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรืออะมนุษย์หรืออะไรก็ตามท่านบอกไม่ใช่ตถาคตคือธรรมกายก็เพราะมันหลุดหมดมันดับไปหมดแล้วในทุกกายดับเพราะกิเลสหมดในแต่ละกายนั้นแจงสิ้นเชื่อมไม่รู้สึกกันไปเลยหมายถึงขันธ์เหล่านั้นไม่สามารถจะดึงดูดให้พระองค์มาบังเกิดขึ้นได้อีกมันดับไปหมดแล้วรอคอยแต่วันเวลาที่จะเข้าสู่อายตนะนิพพานเมื่อดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบนั้นดับไปแล้วคือหมดเวลาของอายุสังขารเมื่อพยามารก็เอาโรคภัยไข้เจ็บมาถล่มทลายแล้วก็มาถอดกายถอดกายหยาบเพราะฉะนั้นข้างในท่านจะเกลี้ยงจะมีอยู่แค่สองกายเท่านั้นแหละกายธรรมอรหัตผลกับกายมนุษย์หยาบที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษตายตนอัจฉปรนิโคตที่ทบทวนปฏิจจสมุปบาททบทวนทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่บรรลุกลับไปกลับมาจึงได้บรรลุเข้าไปถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฌาปันตรังสีจึงเปล่งสว่างเจิดจ้าขึ้นสว่างสวัยทีเดียวนี่จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ที่พรหมรูปพรหมทั้งหลายไม่อาจเข้าใจได้เพราะเข้าไม่ถึงเมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยฌาปันตรังสีก็เปล่งเมื่อทบทวนความรู้ที่ท่านได้รู้ได้เห็นแต่ในวันตรัสรู้ท่านก็ถึงกายธรรมอรหัตผลเพราะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันจึงเป็นวันสำคัญที่เราชาวพุทธจะต้องมาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ั้งแต่ท่านประสูติอย่างไรตรัสรู้อย่างไรดับขันธปรินิพพานอย่างไรโดยการมาฝึกใจของเรานี่แหละให้มันไม่หยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่าส่งใจไปที่อื่นให้ทำความเพียรกันไปและลึกทบทวนเรื่องราวของพระองค์ท่านหรือจะวางใจนิ่งนิ่งหยุดไปตามที่พระองค์ได้ทำในวันนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีโน้นท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นการบูชายิ่งกว่าการบูชาใดๆเพราะเป็นวัตถุประสงค์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อปรารถนาที่จะมาสั่งสอนเราและชาวโลกสรรพสัตว์ทั้งปวงให้หลุดพ้นเช่นเดียวกับพระองค์ไปด้วยพระองค์ทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นว่าท่านเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นประสูติตรัสรู้ปฏิภาณก็ที่เดียวกันตรงนี้แหละที่ฐานที่7ตรงเนี้ยประสูติภายในตรัสรู้ปฏิภาณตรงนี้มันเกิดขึ้นในธรรมกายก็ตรงฐานที่7แล้วก็ดับขันธปฏิภาณก็ตรงนี้ก็เหลืออยู่2กายอะไรนะกายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอถึงข่าวจะเข้าอนุปาติเสสนิพพานถ้าก็เข้าสมาบัติก็หยุดในหยุดไปเรื่อยๆนั่นแหละนิ่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถูกส่วนก็ตกศูนย์ดับขันธ์ของกายมนุษย์หยาบดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบมันดับก็เข้าสู่อายตนะนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานมีพระธรรมกายไปปรากฏอยู่ตรงนั้นละสว่างสวัยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้เราก็จะต้องตั้งใจฝึกให้หยุดให้นิ่งให้กระทึงธรรมเช่นเดียวกับพระองค์บ้างเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งเราจะนึกถึงดวงธรรมใสๆหรือพระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นึกอยู่ในกลางท้องของเรานี่แหละพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งแล้วมันก็ทิ้งคำภาวนาไปเองนั่นแหละแล้วเราก็รักษาใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปเช้านี้ไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะ